ภิกษุณีพระอรหันต์ตอนพระอุบลวรรณาเถรีภิกษุณีผู้เลิศทางมีฤทธิ์มากอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระนางเกิดเป็นนางนาคกัญญาคือนาคเพศเมียชื่อว่าวิมลาเป็นผู้เหนือกว่านางนาคกัญญาทั้งปวงครั้งนั้นพญานาคชื่อมโหระคะนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกมาเสวยในภพนาคเสวยเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาอันสมควรโดยอุบายอันแยบคายว่านางนาคกัญญาจงเป็นผู้มีฤทธิ์มากนางนาคฟังแล้วเกิดจิตเลื่อมใสพระพุทธเจ้าทรงทราบวาระจิตของนางแล้วทรงใช้ฤทธิ์เนรมิตภิกษุณีขึ้นรูปหนึ่งภิกษุณีรูปนั้นได้แสดงฤทธิ์หลายอย่างนางเห็นแล้วทูลถามว่าเหตุใดภิกษุณีรูปนั้นจึงเป็นผู้แกล้วกล้าดีในฤทธิ์ตรัสตอบว่าภิกษุณีรูปนั้นเป็นธิดาเกิดจากโอทของเราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเราจึงมีฤทธิ์มากมีความแกล้วกล้าดีในฤทธิ์นางฟังแล้วมีใจชื่นชมยินดีปรารถนาจะเป็นเช่นนั้นบ้างจึงตกแต่งบรรลังแก้วมณีและมนดบกราบทูลพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ให้เสวยข้าวและน้ำแล้วได้ใช้ดอกอุบลที่มีชื่อว่าอรุณเป็นดอกไม้อันประเสริฐของพวกนาคบูชาพระพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอให้มีผิวพรรณดังดอกอุบลแต่อัตถกถาว่านางเกิดเป็นมนุษย์ในกรุงหังสาวดีไปฟังธรรมและได้เห็นการแต่งตั้งภิกษุณีผู้เลิศทางฤทธิ์รูปหนึ่งนางจึงทำมหาทานแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์7วันเพื่อปรารถนาตำแหน่งนั้นสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีนางเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงพาราณสีนางได้ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เสวยมหาทานและนางได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกอุบลเป็นอันมากแล้วปรารถนาให้ตนเองมีผิวพรรณเหมือนดอกบัวนั้นสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะนางเกิดเป็นพระราชธิดา1ใน7องค์ของพระเจ้ากิกีเป็นพระราชธิดาองค์ที่2มีชื่อว่าสัมมณีคุตตาฟังธรรมแล้วต้องการออกบวชแต่พระราชบิดาไม่ทรงยินยอมอย่างไรก็ตามพวกนางก็ได้มีความสุขอยู่ครองเรือนและประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่ยังเป็นกุมารีรวม 20,000 ปีเพลิดเพลินยินดีที่ได้อุปถากพระพุทธเจ้าตายแล้วเกิดในดาวดึงเทวโลกและเมื่อจุติจากดาวดึงก็มาเกิดในตระกูลใหญ่โลกมนุษย์ได้ถวายผ้าอย่างดีมีสีเหลืองเนื้อละเอียดแก่พระอรหันต์องค์หนึ่งตายแล้วเกิดในตระกูลพราหมณ์แห่งอริฏฐบุรีเป็นธิดาของพราหมณ์ชื่อติริติวัชชะมีชื่อว่าอุมมาทันตีเป็นผู้มีสิริโฉมงดงามน่าหลงไหลเป็นมารดาของพระปัจเจกพุทธเจ้าสมัยโลกว่างจากพระพุทธเจ้านางเกิดในตระกูลหนึ่งที่ขัดสนนางได้ถวายข้าวตอก500ดอกห่อด้วยดอกปทุมและน้ำผึ้งแล้วปรารถนาเพื่อจะมีบุตร500คนนางจุติแล้วไปเกิดภายในดอกบัวในป่าต่อมาได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้ากาสีให้กำเนิดพระราชบุตร500องค์วันหนึ่งพวกพระราชบุตรพากันไปเล่นน้ำได้พบเห็นดอกบัวร่วงโรยจึงเห็นอุบายทำให้แจ้งพระปัจเจกโพธิญาณได้ทั้งหมดแล้วพากันออกบวชยามที่นางคิดถึงบุตรน้ำนมก็จะไหลออกเพราะความรักบุตรตายแล้วนางเกิดในดาวดึงพระนางเศร้าโศกเมื่อต้องพลัดพรากจากบุตรทั้งหลายจุติแล้วไปเกิดในหมู่บ้านข้างภูเขาอิสีคิลิได้ถวายข้าวยาคูแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า8องค์อรรถกถาเล่าว่านางทำงานด้วยมือตนเองเลี้ยงชีพวันหนึ่งนางเดินไปท้องนาเห็นดอกบัวบานจึงเก็บดอกบัวไปใส่ข้าวตอกเด็ดรวงข้าวสาลีใกล้คันนา
นางขั่วข้าวตอกนั้นได้500ดอกถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ออกจากนิโรธสมาบัติใส่ข้าวตอกในบาตรแล้วปิดบาตรด้วยดอกบัวอธิษฐานว่าขอจงมีบุตรจำนวนเท่าข้าวตอกขอดอกบัวจงผุดขึ้นทุกย่างก้าวในทุกที่ที่ดิฉันเกิดแล้วจากนั้นนางเกิดในเทวโลกมีดอกบัวผุดรับทุกย่างก้าวนางจุติจากเทวโลกแล้วบังเกิดในดอกบัวที่อยู่ในสระบัวใกล้กับเชิงเขาที่ดาบท่านหนึ่งอาศัยอยู่ดาบนั้นไปที่สระแต่เช้าตรู่เพื่อล้างหน้าได้เห็นดอกบัวผิดปกติดอกหนึ่งคือเป็นดอกบัวที่ดอกใหญ่กว่าดอกอื่นๆและขณะที่ดอกอื่นๆบานแล้วมีเพียงดอกนี้ที่ตูมอยู่จึงลงน้ำจับดอกบัวเพื่อจะดูทันทีที่ถูกดอกบัวดอกก็บานออกดาบทพบเด็กหญิงนอนอยู่ภายในก็เกิดความรักดุจธิดาตั้งชื่อให้ว่าปฐุมวดีนำกลับไปยังบรรณศาลาพร้อมด้วยดอกบัวแล้วเลี้ยงดูด้วยน้ำนมที่เกิดจากหัวแม่มือของดาบทเมื่อดอกบัวเหี่ยวก็นำดอกอื่นมาเปลี่ยนให้ทารกนอนนับแต่เริ่มวิ่งได้ทุกย่างก้าวก็มีดอกบัวเกิดผุดรับและนางมีผิวพรรณดุจทองเมื่อเจริญวัยเป็นสาวแล้ววันหนึ่งดาบทเข้าป่าหาผลไม้วันนั้นมีพรานป่ามาพบนางดาบทมาเห็นก็เกรงว่าพรานป่าจะนำภัยมาให้จึงเลี้ยงดูพรานป่าด้วยผลไม้และน้ำแล้วขอร้องให้พรานป่ารับปากว่าจะไม่นำเรื่องที่พบนางไปบอกใครแต่พรานป่านั้นไม่ได้รักษาคำพูดนำเรื่องที่พบนางไปแจ้งแก่พระเจ้าพารณสีพระราชาสดับแล้วเสด็จไปหาดาบทเพื่อสู่ขอนางแม้ดาบทจะคัดค้านแต่พระราชาทรงให้คำมั่นว่าจะดูแลนางเป็นอย่างดีแล้วทรงวางกองกหาปณะไว้ที่ตรงนั้นทำการอภิเษกให้นางเป็นพระอัครมเหสีนางเข้าสู่พระราชวังแล้วพระราชาก็มิได้ทรงสนพระทัยนางสนมอื่นๆเลยทำให้นางสนมทั้งหลายจำนวน500คนไม่พอใจทูลกับพระราชาว่านางน่าจะเป็นยักษ์แปลงมาเมื่อพระนางทรงมีครรภ์แก่พระราชาเสด็จไปปราบข้าศึกชายแดนนางสนมทั้งหลายก็สมคบกับหญิงรับใช้ของพระนางออกอุบายให้นำท่อนไม้ไปวางแทนทารกในเวลาที่ทารกคลอดออกมาพระนางประสูติพระโอรส500องค์โดย1พระองค์ประสูติจากครรภ์ส่วนอีก499องค์ประสูติโดยสังเสชะคือเกิดจากที่ชื้นแฉะฝ่ายพระนางให้การประสูติพระมหาปฐุมกุมารพระโอรสพระองค์โตจากครรภ์แล้วทรงยังไม่มีพระสติหญิงรับใช้ได้ฉวยโอกาสนี้นำท่อนไม้มาวางแล้วใช้เลือดทาไว้ลักลอบนำพระกุมารทั้งหมดไปให้ช่างกลึงบรรจุลงในหีบแล้วตีตราไว้ท่านว่าด้วยบุญของทารกเหล่านั้นน้ำนมได้เกิดที่หัวแม่มือของทารกทั้งหมดฝ่ายพระนางปฐุมวดีรู้สึกพระองค์แล้วจึงถามถึงทารกหญิงรับใช้ก็ทูลว่าไม่มีทารกมีแต่ท่อนไม้แล้วแสดงท่อนไม้เปื้อนเลือดให้ดูทรงโทมนัสตรัสให้ผ่าท่อนไม้แล้วนำไปทิ้งหญิงรับใช้นั้นทำเป็นหวังดีผ่าแล้วใส่ในเตาไฟพระราชาเสด็จกลับมาเหล่านางสนมก็เข้าเฝ้าก่อนถึงพระนครทูลว่าพระเทวีคลอดครรภ์เป็นท่อนไม้หากไม่ทรงเชื่อก็ขอให้เรียกหญิงรับใช้ของพระมเหสีมาตรัสถามพระราชาทรงเหลือเชื่อไม่ตรัสให้สอบสวนดำริว่านางต้องไม่ใช่มนุษย์แน่จึงทรงขับไล่พระนางออกจากราชมณฑลพร้อมกับการเสด็จออกจากพระราชวังดอกบัวที่เคยผุดรองรับพระบาทก็หายไปแม้พระชวีวันก็แห้งเผือดลงเสด็จไปตามท้องถนนครั้งนั้นหญิงชราคนหนึ่ง
เห็นพระนางแล้วนึกรักดุจบุตรสาวของตนได้ชวนไปอยู่ที่บ้านฝ่ายเหล่าสนม500คนออกอุบายทูลให้พระราชาไปสงสนานที่แม่น้ำคงคาแล้วถือโอกาสลอยหีบบรรจุทารกลงในแม่น้ำกล่องนั้นลอยไปติดตะข่ายที่พวกราชบุตรขึงไว้เพื่อความปลอดภัยของพระราชาจึงนำกล่องเหล่านั้นมาถวายให้ทอดพระเนตรทรงให้เปิดกล่องของพระมหาปทุมกุมารเป็นกล่องแรกก็ทรงพบตัวอักษรบอกเล่าความเป็นมาของทารกทั้ง500องค์ซึ่งเท้าสักกะได้ทรงจารึกไว้เพื่อให้พระราชาหมดข้อสงสัยพระราชาทรงทราบความแล้วตรัสให้ประกาศมอบรางวัลพันกหาปณะแก่ผู้ที่เห็นพระนางปทุมวดีพระนางทรงให้พระมารดาเลี้ยงไปแจ้งแล้วรับทรัพย์พระราชาทรงส่งวอทองไปรับแต่พระนางต้องการเสด็จด้วยพระบาทโดยให้ปูลาดเครื่องลาดด้วยผ้าเปลือกไม้อย่างดีตั้งแต่ที่อยู่จนถึงกรุงราชคฤห์ถึงแล้วได้พระราชทานผ้าอย่างดีเหล่านั้นแก่พระมารดาเลี้ยงเป็นค่าเลี้ยงดูและวันที่เสด็จกลับนั้นมีดอกบัวผุดรับทุกๆย่างก้าวพระราชาทรงให้ประกาศทั่วพระนครยกพระสนม500คนให้เป็นนางทาสีของพระนางแล้วพระนางก็ทรงให้ประกาศว่าพวกเขาเป็นไทยจากนั้นทรงมอบพระโอรส499องค์ให้พวกเขาเลี้ยงดูส่วนตนเองเลี้ยงเพียงพระโอรสองค์โตคือพระมหาปทุมเมื่อทุกพระองค์เจริญพระชนสา16ปีอยู่มาวันหนึ่งได้พากันไปเล่นที่สระทำให้ได้เห็นดอกบัวใหม่แบ่งบานดอกบัวเก่าร่วงหล่นจึงเห็นนิมิตแห่งความไม่เที่ยงทรงบรรลุปัจเจกโพธิญาณทั้งหมดแล้วไปอาศัยอยู่ที่ภูเขาชื่อนันทมุลกะพระนางทรงเศร้าโศกยิ่งนักที่กลายเป็นคนไร้บุตรเสด็จที่วงคตไปเกิดในเรือนคนรับจ้างเลี้ยงชีพใกล้ประตูกรุงราชคฤห์เจริญวัยแล้วได้แต่งงานมีสามีวันหนึ่งขณะนำข้าวยาคูไปให้สามีที่ท้องนาทำให้ได้พบพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งอดีตเป็นบุตรของนางในชาติที่แล้วยังไม่ปรินิพพาน8องค์นางจึงชักชวนสามีถวายข้าวนั้นและยังได้นิมนต์ให้ท่านมาฉันอาหารที่เรือนในวันรุ่งขึ้นด้วยซึ่งท่านก็รู้ว่านางผู้นี้เคยเป็นอดีตมารดารุ่งเช้าท่านจึงมาที่เรือนครบทั้ง500องค์ใช้ฤทธิ์เข้าในเรือนได้หมดและฉันอาหารเสร็จแล้วนางนำดอกบัวขาบ8กำวางไว้แทบเท้ากล่าวคำปรารถนาว่าขอให้ตนมีผิวพรรณดังผิวของดอกบัวขาบในที่ที่เกิดแล้วนางสิ้นชีวิตแล้วเข้าถึงเทวโลกชาติสุดท้ายออกบวชบรรลุพระอรหันต์สมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของเรานางเกิดในตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์มากเป็นตระกูลที่ตระกูลทั้งหลายสักการะอย่างยิ่งเป็นสตรีสาวสวยที่บุตรเศรษฐีทั้งหลายหมายปองต่อมานางได้ออกบวชยังไม่ทันถึงครึ่งเดือนก็ได้บรรลุสัจจะ4อัตถกถาว่านางมีผิวพรรณเหมือนดอกอุบลขาบบิดามารดาจึงตั้งชื่อว่าอุบลวรรณาพระราชาทั่วชมพูทวีปส่งคนไปขอเศรษฐีผู้เป็นบิดาคิดว่ามิอาจจะทำตามใจคนทุกคนได้จึงขอให้ธิดาบวชเพราะนางเป็นปัจฉิมภวสัตว์คือสัตว์ผู้เกิดเป็นภพสุดท้ายคำของบิดาจึงเป็นเหมือนน้ำมันเคี่ยวร้อยครั้งราดลงบนศีรษะนางรับปากในทันทีบิดานำนางไปบวชในสำนักภิกษุณีนางบวชใหม่ๆวันหนึ่งถึงเวรดูแลโรงอุโบสถนางจุดประทีปแล้วกวาดบริเวณได้ถือนิมิตในเปลวประทีปนั้นทำเตโชกสินจนเกิดฌานทำฌานเป็นบาทเจริญวิปัสสนาบรรลุพระอรหันต์แล้วพร้อมกับการบรรลุนั้น
พระเถรีก็เป็นผู้ช่ำชองการใช้ฤทธิ์ต่างๆในคราวที่พระพุทธเจ้าจะทรงทำยมกปาฏิหาริย์ใกล้ประตูเมืองสาวัตถีพระเถรีนี้ได้กราบทูลขอแสดงฤทธิ์แทนแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตในคราวอาสาแสดงปาฏิหาริย์แทนพระศาสดานั้นตรัสถามว่าเธอจะทำอย่างไรพระเถรีทูลว่าหม่อมฉันจะแสดงบริษัทมีประมาณ32โยชน์โดยรอบเหมือนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงมีบริษัทใหญ่ประมาณ36โยชน์แวดล้อมแล้วมาถวายบังคมพระองค์ตรัสว่าเราทราบอนุภาพของเธอแล้วทรงห้ามไม่ให้ทำต่อมาท่านจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นภิกษุณีผู้เลิศทางฤทธิ์สมัยหนึ่งหลังจากที่พระเถรีเที่ยวจาริกไปในชนบทแล้วท่านกลับมาที่ป่าอันธวันเขตกรุงสาวัตถีซึ่งขณะนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ห้ามภิกษุณีอยู่ป่าก็ในป่านั้นมีกระท่อมที่พวกชาวบ้านทำไว้รุ่งเช้าท่านออกไปบิณฑบาตฝ่ายนันทมานพผู้เป็นบุตรของลุงมีจิตรักใคร่พระเถรีมาตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์เขาแอบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงในกระท่อมเมื่อพระเถรีกลับเข้าสู่กระท่อมเขาก็ปลุกปล้ำข่มขืนแล้วหนีออกไปก่อนจะถูกธรณีสูบตายประชาชนผู้ที่รู้ข่าวพากันพูดว่าพระอรหันต์อย่างพระเถรีนี้น่าจะยังยินดีอยู่ในกามสุขเพราะมีชีวิตจิตใจมีเนื้อมีหนังเหมือนกับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระขีณาสพทั้งหลายไม่ยินดีในกามสุขไม่เสพกามเหมือนอย่างว่าหยาดน้ำตกลงบนใบบัวย่อมไม่ติดไม่ตั้งอยู่ที่ปลายเหล็กแหลมย่อมกลิ้งตกไปเป็นแน่แท้ฉันใดกามแม้สองอย่างคือกิเลสกามและวัตถุกามย่อมไม่ซึมซาบไม่ตั้งอยู่ในจิตของพระขีณาสพฉันนั้นจากนั้นตรัสให้เชิญพระเจ้าประเสนที่โกศลมาตรัสขอให้พระราชาจัดสร้างที่อยู่ให้ภิกษุณีสงฆ์ภายในพระนครด้วยเหตุผลว่ามหาบพิตรแม้กุลธิดาทั้งหลายในพระศาสนานี้ละหมู่ญาติอันใหญ่และกองแห่งโภคะมาบวชแล้วย่อมอยู่ในป่าเหมือนอย่างกุลบุตรทั้งหลายเหมือนกันคนลามกถูกกามราคะย้อมแล้วย่อมเบียดเบียนภิกษุณีเหล่านั้นผู้อยู่ในป่าด้วยการดูหมิ่นบ้างทำอันตรายแก่พรหมจรรย์บ้างเพราะฉะนั้นพระองค์ควรทำที่อยู่ภายในพระนครแก่ภิกษุณีสงฆ์พระราชาทรงรับว่าดีละแล้วรับสั่งให้สร้างที่อยู่เพื่อภิกษุณีสงฆ์ในส่วนข้างหนึ่งของพระนครนับแต่นั้นมาพวกภิกษุณีก็อยู่แต่ในละแวกบ้านเท่านั้นครั้งหนึ่งพระเถรีทำอาหารด้วยเนื้อแล้วเหาะไปพระเวลุวันด้วยฤทธิ์เพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้าแต่ไม่พบแต่พระอุทัยยีท่านจึงฝากเนื้อให้ถวายพระพุทธเจ้าให้ด้วยพระอุทัยยีกล่าวว่าน้องหญิงกระทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอิ่มเอิบด้วยเนื้อแล้วเธอควรถวายผ้าอันตรวาสกคือผ้าสบงเพื่อให้อัตมาอิ่มเอิบด้วยผ้าอันตรวาสกเหมือนกันพระเถรีปฏิเสธว่าไม่ได้หรอกเพราะพวกดิฉันมีลาภน้อยและจีวรนี้ก็เป็นผืนที่ห้าของดิฉันแต่พระอุทายีก็ไม่ยอมคาดคั้นอีกว่าดูก่อนน้องหญิงเปรียบเหมือนบุรุษให้ช้างแล้วควรให้สัพพคัพสำหรับควบคุมช้างด้วยฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันแลถวายเนื้อแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ควรสละผ้าอันตรวาสกแก่เราด้วยในที่สุดพระเถรีจึงต้องถวายผ้าให้ไปกลับถึงสำนักภิกษุณีทั้งหลายทราบเรื่องก็ติเตียนพระอุทายีพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติ
ห้ามไม่ภิกษุรับจีวรหมายถึงไตรจีวรจากมือภิกษุณีผู้มิใช่ญาติเว้นแต่การแลกเปลี่ยนกันวันหนึ่งพระเถรีนั่งที่โคนต้นมะม่วงของนายคันทะพิจารณาถึงโทษและความเศร้าหมองของกามทั้งหลายท่านสลดใจเมื่อนึกถึงคำของภิกษุณีผู้เป็นมารดาของพระคังคาติริยะเถระที่ตัวท่านเคยต้องร่วมสามีกันกับธิดาตัวเองจึงกล่าวว่าเราทั้งสองคือมารดาและธิดาเป็นหญิงร่วมสามีกันเรานั้นมีความสลดใจขนลุกอันไม่เคยมีน่าตำหนิจริงๆกามทั้งหลายไม่สะอาดกลิ่นเหม็นมีหนามมากที่เราทั้งสองคือมารดากับธิดาเป็นภรรยาร่วมกันเรานั้นเห็นโทษในกามทั้งหลายเห็นเนกขัมมะเป็นทางเกษมปลอดโปร่งจึงออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนอัตถกถาเล่าว่ามีภรรยาของพ่อค้าคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีไม่รู้ว่าตนกำลังตั้งครรภ์นางส่งสามีไปเพื่อค้าขายที่กรุงราชคฤห์สามีไปหลายเดือนครรภ์ของนางก็ใหญ่ขึ้นแม่สามีคิดว่านางมีชู้จึงไล่ออกจากบ้านนางต้องเที่ยวเร่ร่อนไปตามหาสามีจนคลอดบุตรชายนางวางบุตรไว้บนศาลาแล้วออกไปหาน้ำขณะนั้นมีนายกองเกวียนผ่านมาพบทารกก็อุ้มไปเลี้ยงดูนางเสียใจเดินไปพบกับหัวหน้าโจรและได้เป็นภรรยาโจรมีบุตรสาวกับเขาหนึ่งคนวันหนึ่งนางอุ้มลูกอยู่และทะเลาะกับสามีนางโมโหจึงโยนลูกลงบนเตียงทำให้ลูกหัวแตกนิดหนึ่งนางกลัวสามีทำร้ายจึงหนีออกไปและได้พบกับบุตรชายที่โตแล้วทั้งสองต่างไม่ทราบว่าเป็นแม่ลูกกันได้อยู่กินกันเป็นสามีภรรยาต่อมาบุตรชายผู้เป็นสามีนั้นได้นำบุตรสาวของหัวหน้าโจรมาเป็นภรรยาอีกครั้งหนึ่งนางได้ช่วยแก้ผมมวยให้แก่ภรรยาน้อยได้เห็นแผลเป็นบนศีรษะก็รู้ว่าเป็นบุตรสาวของตนจึงเกิดความสลดใจออกบวชเป็นภิกษุณีส่วนบุตรชายก็ออกบวชเป็นภิกษุวันหนึ่งพระอุบลวรรณาเถรีนั่งพักผ่อนกลางวันณป่าอันธวันซึ่งมีต้นสาละออกดอกบานมารต้องการจะทำลายความวิเวกของท่านจึงกล่าวเป็นเชิงข่มขู่ว่าท่านเข้าไปยังต้นไม้ที่ออกดอกบานถึงยอดยืนอยู่พูดเดียวที่โคนไม้เพื่อนไรๆของท่านก็ไม่มีเลยท่านไม่กลัวความสามหาวของพวกนักเลงเจ้าชู้หรือพระเถรีตอบว่าต่อให้นักเลงนับจำนวนแสนเช่นนี้มารุมล้อมขนของเราก็ไม่หวั่นไหวมารเอ๋ยท่านผู้เดียวจะทำอะไรเราได้เรานั้นหายตัวได้เข้าท้องท่านก็ได้ยืนระหว่างคิ้วท่านก็ไม่เห็นเราเราเป็นผู้ชำนาญในจิตอบรมอิทธิบาทอย่างดีแล้วอภิญญา6เราก็ทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ทำเสร็จแล้ว